ตอนนี้ NC Team Service กับร้านต้าตู้ปลาก็ทำการสลับที่ตู้ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดิมทีตู้ปลาใบนี้เป็นตู้ขนาด60 20 20นะครับมีปลาเต็มตู้เลยตอนนี้เราออกนะครับเดี๋ยวเอาตู้เก่าเนี่ยไปเลี้ยงต่อน้ำไฟริเวอร์นะครับส่วนตู้ใหม่สลับที่กันมาเรียบร้อยละกว้างเท่าเดิมนะครับ60 20แต่สูงขึ้นกว่าเดิมสูง24นะครับกองเดิมที่อยู่ด้านขวาตู้ใบใหม่เป็นกองด้านซ้ายนะครับพอเวลาเรานั่งดูตรงเนี้ยนั่งดูจากมุมเนี้ยจะได้เห็นปลาทั้ง2ด้านเลยทั้งด้านหน้าและด้านขวานะครับตอนนี้ NC แยก2ทีมทีมแรกศิลากับเขียวนะครับรับผิดชอบงานระบบ overflow แบบ full service สำหรับกองข้างนะส่วนพี่1นะครับทีม2ก็ดูแลเรื่องการติดตั้งชุดน้ำดีนะครับท่อน้ำดีชุดทามเมอร์เครื่องกรองน้ำนะฮะส่วนตู้ใบเก่านะครับคุณต้ากับพี่เชก็มาช่วยกันตั้งไว้ตรงนี้นะครับตัวนี้เพื่อที่จะเลี้ยงไฟริเวอร์ตัวเดียวเลยนะครับแต่เพื่อความสวยงามนะครับ NC ก็บอกคุณต้าว่าช่วยติดคิ้วให้ด้วยเพราะของเดิมเนี่ยมันอยู่ในเฟอร์มันไม่มีคิ้วบนไม่มีคิ้วล่างนะครับเราติดใหม่มันจะได้ดูสวยงามนะครับดูดีมีชาติตระกูลเรียบร้อยเลยพร้อมติดสติกเกอร์ด้านหลังนะครับกับด้านข้างให้ด้วยเพราะตำแหน่งนี้มันโดนแดด มันจะได้กันนะฮะตะไคร่ขึ้นเร็วขึ้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวเสร็จงานก่อนค่อยมาล้างสำหรับปลาเนี่ยเราจะลงได้ทุกตัวยกเว้นมังกรนะครับเพราะตามที่แจ้งไปในวิดีโอคลิปแรกเนี่ยตัวนี้มันมีปัญหาคือมันเป็นเกล็ดพองนะครับถ้าเรากลับที่เดิมไปเกณฑ์จะเป็นภาระของพี่ต้นในการดูแลรักษานะครับเดี๋ยวเอ็นซีเอากลับไปพักพิงให้ก่อนนะอันนี้ไม่ยากนะครับ เพราะฉะนั้นขากลับเรากลับลงตู้ได้ทุกตัวยกเว้นมังกรตัวนี้เราทำก๊อกให้กับพี่ต้นด้วยนะครับเผื่อว่าจะเปลี่ยนน้ำเวลานอกเนี่ยจะได้ผ่านกองและปลอดภัยแน่นอนโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูเต่าน้ำกันน้ำเก็บ4ถังนะครับเพื่อความปลอดภัยเต่าน้ำตะเอโดนในมังกรแดงเล่นไม่สบายเลยก็เลยต้องออกมาทายาซะหน่อยเดี๋ยวนะรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวทำบ้านให้อยู่ใหญ่ๆนะโอเคนะครับขออนุญาตลุยงานต่อ